สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง g o d m o o Channel ได้นำหนังฝรั่งมานำเสนอนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้มีชื่อว่า SAS Red Notice หงดำพงาดเป็นหนังในปี2021สําำหรับนักแสดงนำมีดังต่อไปนี้แซมฮิวกันรับบททอมรูบี้โรสรับบทเกสแอนดี้เซอร์กิตรับบทจอร์ พันนาจอร์คาเมนรับบทโซฟี Sophie, และทอมฮอปเปอร์รับบทเด็กแลนด์สรับในเรื่องนะครับวิลเลียมหัวหน้ากลุ่มทหารรับจ้างหงดำํำกำลังนำกองกำลังของตนเองมายัางประเทศจอร์เจียซึ่งเป็นประเทศที่กำลังวางท่อส่งแก๊สของอังกฤษอยู่วิลเลียมนำลูกสาวของเขาชื่อเกสและลูกชายชื่อโอลิเวียมาร่วมทีมด้วยเมื่อวิลเลียมขับรถมาถึงที่หมายเขาได้เจอกับจอร์จ คนจากทางการอังกฤษจ้าสั่งให้วิลเลียมนำกองกำลังทหารไปกวาดล้างบูบ้านแห่งหนึ่งเกตจึงนำกองกำลังทหารบุกโจมตีบูบ้านแห่งหนึ่งระหว่างที่ต่อสู้กับชาวบ้านเกตถูกยิงที่หูเธอจึงลบมารักษาแผลแต่เธอก็ยังคงฆ่าชาวบ้านผู้ชายต่อไปโดยเธอสั่งให้เวนผู้หญิงและเด็กไว้ซึ่งมีชาวบ้านคนหนึ่งสามารถถ่ายคลิปการกระทำของกองกำลังหงดํำไว้ตลอดโดยที่เกตไม่เห็นทางด้านทอมชายหนุ่มตระกูลดีเขาเดินทางมายังเข้าเรื่องหาดของตะกูล เมื่อถึงคาลูฮาร์ดเขาเข้ามายัางห้องของยาตแล้วได้หยิบกล่องแหวนมากล่องหนึ่งหลังจากนั้นทอมจึงไปคุยกับพ่อบ้านและตัดสินใจจะแต่งงานกับโซฟีแฟนสาวของเขาทอมจึงเดินทางมายังโรงพยาบาลซึ่งโซฟีแฟนสาวของทอมทำงานเป็นหมออยู่ที่นั่นทอมจะยื่นตั๋วเครื่องบินไปยังปารีสให้กับโซฟีโซฟีจึงดีใจมากที่เธอได้ไปเที่ยวกับทอมทันใดนั้นทอมได้รับสายให้ไปทำงานดวนูวันทอมเดินทางมายังบ้านหลังหนึ่ง ซึ่งเขาได้เจอกับผู้หญิงท้องอยู่หน้าบ้านแต่ทอมก็จัดการผู้หญิงคนดังกล่าวและรู้ว่าท้องปลอมเพราะเธอได้ใส่ปืนมาในเสือ้อทอมได้รับคำสั่งว่าให้จับตายวิลเลียมและเกสเพราะตอนนี้กลุ่มหงดําถูกออกหมายแดงจากการกวาดล้างหมู่บ้านในจอร์เจียซึ่งสาเหตุที่กลุ่มหงดํากวาดล้างหมู่บ้านดังกล่าวเพราะได้รับคำสั่งจากนายกอังกฤษทอมนําทหารบุกเข้าไปจัดการไปได้หลายคนจนเขาและเด็กแลนเจอวิลเลียมนั่งอยู่ในห้องทานอาหาร ทอมจึงแจ้งไปทางจอ์จอ์จจึงมาหาวิลเลียมทอมและเด็กเล่นจึงไปชั้นสองเพื่อตามหาตัวเกสจอจบอกว่าที่ต้องตามจับกลุ่มหงดำเพราะมีชาวบ้านถ่ายคลิปการกวาดล้างหมู่บ้านไว้ได้เขาจึงจำเป็นต้องฆ่าท่านใดนั้นจอหยิบป,ปืนยิงไปที่วิลเลียมจนวิลเลียมตายในที่สุดทางด้านทอมเขาได้ขึ้นมาอย่างชั้นสองและได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งถือระเบิดเข้ามาทอมจึงยิงไปที่หญิงสาวแล้วก็ดิลงหน้าต่าง จนทอมรอดชีวิตได้นในที่สุดทอมรายงานเจ้าหนายว่าไม่น่าจะใช่เกสแต่เจ้าหนายก็ไม่ได้ว่าอะไรหลังเสร็จภารกิจทอมเดินทางไปหาโซฟีเพื่อให้เธอผ่มพยาบาลเขาจึงชวนโซฟีออกเดินทางไปยังปารีสตอนนี้เลยโซฟีติดไปด้วยทันทีทอมและโซฟีเดินทางโดยใช้รถไฟยูโรสตรีมซึ่งเป็นรถไฟเดินทางจากอังกฤษไปยังฝรั่งเศสระหว่างที่ทั้งสองตรวจว,วัตถุระเบิดได้มีหญิงพิการตรวจวัตถุระเบิดด้วยเช่นกัน ได,ได้เข้ามาในขบวนเดียวกับพวกทอมเมื่อทอมและโซฟีนั่งเลยรถไฟแล้วโซฟีถามถึงงานที่ทอมกาลังทําอยู่ทอมได้แต่บอกปัดไปไม่อยากคุยเรื่องงานทางด้านหญิงพิการเธอได้เข้ามาในห้องน้ําและถอดเครื่องปลอมตัวออกซึ่งหญิงคนดังกล่าวคือเกสเกสได้ยินเสียงคนตรวจตรวจขอเข้ามาตรวจด,ดูเกสจึงเปิดประตูแล้วฆ่าคนตรวจตัวตายในที่สุดเกสจึงออกมาแล้วเดินเรื่อยๆมาอย่างหัวขบวนทางด้านทอมที่อยู่ดีๆอยากเข้าห้องน้ํา เขาจึงขอตัวมาเข้าห้องน้ําคราวที่เขาจะเข้าห้องน้ํานั้นเขาพบว่าห้องน้ํามีรอยเลือดเมื่อเปิดประตูออกมาเขาพบศพคนตัวโตวทอมจึงโทรไปรแจ้งเรื่องนี้กับเด็กแลนให้เขาส่งทีมมาจัดการเด็กแลนจึงไปบอกเรื่องนี้กับบิเซตเจ้านายของเขาบิเซตบอกว่าเขาต้องการให้ยืนยันตัวตนของเกสมาถึงจะส่งทีมไปได้ทางด้านเกสที่เดินมายังหัวขบวนรถไฟเธอสั่งให้น้องระเบิดประตูและเข้าไปจัดการกับคนขับรถไฟ หลังจากนั้นเกสดึงเบรกจนรถไฟหยุดลงเมื่อรถไฟหยุดลงแล้วเธอนําลูกน้องลงมาข้างล่างซึ่งตอนนั้นทางสูตรรถไฟพบว่ารถไฟหยุดลงจึงส่งทีมช่างไปตรวจสอบซึ่งเมื่อทีมช่างมาถึงรถไฟกลับเพราะว่าเป็นโอลิเวอร์นาลูกน้องมาสมทบเกสทั้งหมดจึงเริ่มแผนการโดยการยึดขบวนรถไฟทั้งขบวนทอมที่กําลังเดินไปหาโซฟีเขาถูกลูกน้องเกสบังคับให้อยู่กับที่ทอมจึงฉวยโอกาสแอบลงจากรถไฟ แล้วโทรไปบอกให้เด็กแกลนให้เรียกกำลังมาสมทบเด็กแกลนจึงไปแจ้งกับบิเซตบิเซตจึงส่งกำลังเสริมไปที่อุโมง์รถไฟและเขาได้ส่งข้อมูลนี้ให้กับเกสเกสจึงบอกลูกน้องว่าเรามีคนหนีรอดไปได้ลูกน้องเกสเดินเก็บมือถือของผู้โดยสารทุกคนซึ่งโซฟีเก็บมือถือไว้กับตนเองและไปะหยิบมือถือของคนอื่นตอนนั้นเองมีเด็กหญิงคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บที่แขนลูกน้องเกสจึงนาตัวโซฟีมาให้รักษาเด็กหญิงคนดังกล่าวโซฟีจึงนําเด็กหญิงไปบาดุมพยาบาลที่ห้องน้ํา ดยใช้ช่วยผสมพยาบาลในห้องน้ําตอนนั้นเองทอมบอกให้โซฟีเปิดโถสว้วมทําให้ทั้งสองได้เจอกันอีกครั้งทอมบอกให้โซฟีถอดโถส้วมออกมาแล้วเราจะหนีไปด้วยกันแต่โซฟีบอกว่าเธอจะไม่ทิ้งคนอื่นให้นําตัวเด็กหญิงคนนี้ไปก่อนทอมจึงรับเด็กหญิงแล้วฟาดปืนไปที่หน้าโซฟีจนโซฟีสลบไปทางด้านทีมจอร์ดที่มีบิสเซตเป็นหัวหน้าทีมได้นํากองกําลังทหารเข้ามาประชิดรถไฟแต่พวกเขากลับพบว่า กลุ่มหงดําดักรออยู่แล้วและจัดการทหารไปได้หลายคนทหารจึงล่าถอยออกมาเมื่อกลับมาที่ฐานเกตจึงวีดีคอมาหาแล้วบอกว่าเธอต้องการเงิน500ร้อยล้านยูโรพร้อมด้วยคอหนีออกนอกประเทศดิเซตบอกว่าเรื่องเงินพวกเขาต้องใช้เวลาเกตยังบอกให้รีบไปจัดการทางด้านทอมที่รับเด็กหญิงมาเขาบอกให้เด็กหญิงวิ่งไปหาพวกทหารท่านใดนั้นกลุ่มหงดําปรากฏตัวขึ้นทอมจึงจัดการไปได้หลายคน จนเด็กยิงหนีไปได้ส่วนทอมก็หนีออกมาได้แต่ก็ได้รับบาดเจ็บทางด้านโซฟีที่ฟื้นขึ้นมาเธอถูกเกตรีดข้อมูลแต่โซฟีบอกว่าเธอไม่รู้จักผู้ชายคนลกล่าวเกตบอกให้ลูกน้องไปหามือถือโซฟีในห้องน้ําแต่ลูกน้องรุนลามโซฟีจนโซฟีขัดขืนเกตจึงเบินมาบอกให้ใจเย็นทางด้านจอร์จที่ได้รับนัดหมายจากเกสให้ไปตกลงบางอย่างจอร์จจึงนําเด็กเล่นและบิเซตไปกับเขาเมื่อเข้าไปในขบวนเกตบอกให้ทั้งหมดออกไป เหลือไวแค่จอร์ดบิเซตและลูกน้องเกสหนึ่งคนเกสบอกให้จอร์ดไปบอกนายกอังกฤษว่าให้ยอมรับว่ามีส่วนรู้เห็นเรื่องการฆ่าล้างหมู่บ้านในจอร์เตียจอร์ดบอกว่าเขาไม่มีทางยอมรับหรอกเกสจึงยิงไปที่บิเซตจนบิเซตตายไปจอร์ดจึงบอกว่าเขาได้เตรียมเงินไวแล้วรองเงินโอนมาเท่านั้นทางด้านทอมที่หนีออกมาเขาได้เจอกับกลุ่มหงดำสองคนกำลังจอบผนังอุโมงค์และทะลุเข้าไปได้ทอมจึงจัดการไปได้หนึ่งคน แล้วเขาก็เดินตามอีกคนเข้าไปในผนังที่เจาะได้แล้วเจอกับคนกําลังวางระเบิดใกล้กับท่อส่งแก๊สทอมจึงเข้าไปต่อสู้จนทอมสามารถชนะาได้ในที่สุดทางด้านนายกอังกฤษเขาได้เรียกประชุมด่วนกับทีมงานร่วมถึงบริษัทท่อแก๊สซึ่งเจ้าของท่อแก๊สยินยอมจ่ายเงิน500ล้านยูโรเพื่อยุติเรื่องนี้แต่ห้ามบอกว่าทางบริษัทเป็นคนจ่ายเงินนายกอังกฤษจึงตกลงทอมที่รู้แผนการว่าแก๊สกำลังจะระเบิดอุโมง์นี้ เขาจึงโทรหาเด็กแลนเมื่อเด็กแลนได้รับข้อมูลเด็กแลนจึงโทรไปบอกเรื่องนี้กับทางเกสเกสจึงให้เด็กแลนบอกชื่อชายที่ก่อกวนงานของเธอเด็กแลนจึงบอกข้อมูลไปทั้งหมดซึ่งระหว่างที่เด็กแลนแอบคุยนั้นจอร์จจึงเริ่มสงสังสยในตัวเด็กแนลนขณะที่ทอมกําลังจะเข้าไปในรถไฟอีกครั้งเขาได้รับข้อความจากมือถือโซฟีให้ไปช่วยเหลือเธอตรงจุด B4 ทอมรู้สึกแปล,แปลกๆกับข้อความที่โซฟีส่งมาแต่เขาก็ไปตามนัดพบกลุ่มหงดํดดักรอเขาอยู่ ทอมจึงจับตัวโอลิเวอร์เป็นตัวประกันและบอกให้ส่งโซฟีมาขณะที่ยืนกันอยู่นั้นเกตยิงไปที่แขนของโอลิเวอร์จนเกิดเหตุวุ่นวายทอมโยนถังแก๊สทําให้เกิดระเบิดขึ้นทอมรอดไปได้แต่โซฟีก็ถูกพวกของดําจับตัวไปเกตจึงวีโอคอหาเด็กแลนและบอกว่าเหตุระเบิดนี้เป็นฝีมือของคนทางฝั่งทหารอย่าให้เกิดขึ้นอีกครั้งไม่งั้นเธอฆ่าผูดด้โดยสารทั้งหมดเกตบอกให้ทหารถอนกําลังเพราะเธอจะหนีแล้ว เด็กแกล้งสั่งให้ทหารทั้งหมดถอนกำลังออกมาหน้าอุโมงและตั้งผลซุ่มยิงไว้ทุกทีเมื่อเตรียมการพร้อมแล้วกลุ่มผงดำขับรถไฟออกมาทั้งหน้าอุโมงและปลอมตัวเป็นผู้โดยสารออกมาแต่ทางทหารรู้ข้อมูลทั้งหมดเด็กแกล้งจสั่งให้ฆ่ากลุ่มผงดำทุกคนทางด้านทอมเขาไล่ตามเกทและโอลิเวอร์ที่จับตัวโซฟีไปจนเขาเดินมาถึงท่อส่งแก๊สเกทจับตัวโซฟีไว้แล้วใส่หน้ากากาถลายตัวเองไปกับท่อส่งแก๊ส จนไปโผล่ที่ฝั่งฝรั่งเศสทอมที่เห็นอย่างนั้นเขาต้องต่อสู้กับโอลิเวอร์ที่รออยู่แล้วทอมสามารถจัดการโอลิเวอร์ได้แล้วถลายตัวตามมาจับเกสแต่เกสจับตัวโซฟีไว้เป็นตัวประกันและบอกให้ทอมอย่าเข้ามาทันใดนั้นเธอกดระเบิดทําให้ท่อส่งแก๊สระเบิดทั้งหมดจนทําให้หารที่อยู่ทางเข้าอุโมงค์โดนระเบิดทั้งหมดแต่เด็กแล่นรอดมาได้แล้วหนีไปทางด้านทอมเกสและโซฟีที่ได้รับแรงระเบิดนั้น เกตฟื้นขึ้นมาก่อนแล้ววิ่งหนีไปโซฟีบอกให้ทอมตามไปฆ่าเกตให้ได้ทอมจึงวิ่งไปในป่าแล้วต่อสู้กับเกตท,ทั้งสองต่อสู้กันอย่างสุดความสามารถสุดท้ายทอมแทงไปที่เกตจนเกตตายในที่สุดหลังเหตุการณ์สงบลงทอมขอแต่งงานกับโซฟีที่ฝรั่งเศสหลังจากนั้นทั้งสองจึงไปแต่งงานที่ค่า,ายเรือใหญของตระกูลทอมเมื่อแต่งงานเสร็จทอมได้รับสายเนื่องจากได้รับรายงานด่วนถึงที่ซ่อนตัวของเด็กแลน ทอมจึงไปทำงานต่อจบไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้สำหรับความรู้สึกหลังรับชมในเรื่องสนุกมากๆครับดำเนินเรื่องได้เร็วและกระชับมากฉากแอคชั่นทำได้สนุกมากๆครับฉากต่อสู้ระยะประชิดต,ตัวยิงกันมันมากๆครับใครชอบหนังแอคชั่นแนวตามล่าผู้ร้ายลองชมเรื่องนี้ครับสนุกมากๆสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกดส u b คร r i า e ทาง YouTube และทาง Facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไลค์เพจ กดมู้ยแช n แนลเพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปต่อไปสลับวันนี้สวัสดีครับ